ยนมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลสฟิล์มกรองแสงไฮคูทำไมโชว์แล้วแน่นอนครับนี่คือช่วงทอล์คโชว์ครับทอล์คโชว์ของเราในวันนี้พูดจริงๆละครฮิตนะฮะก็เลยต้องทำเรื่องราวเกี่ยวกับคนในละครเรื่องนี้กันบ่อยๆหน่อยนั่นคือแรงปรารถนานะครับดูอเล็กซ์ไปแล้วใช่ไหมครับอเล็กซ์นี่เป็นผู้ชายที่น่าตื่นเต้นมากๆคนนึงเลยทีเดียวผมยอมรับเลยว่าในเด็กรุ่นใหม่ด้วยกันเนี่ยเขามีพัฒนาการที่มหัศจรรย์มากๆเลยเช่นเดียวกับคนที่จะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับเล่นละครเรื่องแรงปรารถนาด้วยเหมือนกันนะครับน้องมิ้นน้องมิ้นนี่เป็นคนซึ่งมีพัฒนาการในตัวเองในการเล่นละครอย่างน่ามหัศจรรย์อีกคนหนึ่งนะครับถ้าท่านดูละครของน้องมิ้นแล้วส่วนใหญ่จริงๆที่เล่นแล้วเนี่ยจะเป็นผู้หญิงซึ่งถูกตราหน้าว่าไม่ประสบความสำเร็จในความรักเลยนะครับไม่ว่ากี่เรื่องนะก็จะเป็นแฟนกับพระเอกซะก่อนนะครับพอเป็นสักพักนึงก็จะมีนางเอกมาแย่งไปทุกทีเลยนะฮะแล้วก็จะไม่เคยประสบความสำเร็จเลยในเรื่องของความรักนะครับแต่ถามว่าตัวที่เล่นแบบนี้ตัวที่ต้องเล่นเขาเรียกกึ่งดีกึ่งร้ายเล่นยากไหมในวงการแสดงด้วยการตอบได้เลยว่ายากมากครับในการที่เข้าฉากซีนนี้แล้วจะต้องเข้ามาเป็นคนดีแล้วสักพักหนึ่งพอไปเข้าอีกซีนหนึ่งจะต้องเป็นคนที่ร้ายไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำใจและทำอารมณ์คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เข้าใจบทและจะต้องเรียงบทของตัวเองได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้จะเล่นเป็นยังไงตอนนี้จะเล่นเป็นยังไงเพราะละครเนี่ยไม่ได้ถ่ายต่อกันไปเรื่อยเลยนะฮะมันถ่ายกันเป็นฉากๆถ้าทำความเข้าใจได้ความสำเร็จก็จะประสบกับเขาเหมือนกับที่น้องมิ้นเล่นละครเรื่องนี้แรงปรารถนาใครดูแรกๆรักสงสารเธอจังเลยนะครับดูไปสักพักเกลียดอีนางนี่นะฮะเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรคนคนนึงทำไมเจอเรื่องราวแบบนี้มาพบกับตัวจริงของเธอกันเลยดีกว่าครับมิ้นณัฐวราวงศ์วาสนาครับดีใจที่มิ้นได้มาร่วมรายการกันอีกครั้งหนึ่งนั่งเลยดีใจเหมือนกันค่ะเพราะจริงๆแล้วมิ้นมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นออกกับใครบ้างตอนนั้นมีณเดชมาแล้วก็กุ๊บกิ๊บค่ะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าใหม่สดซิงซิงจากไร่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นละครเรื่องตอนนั้นเงารักลวงใจค่ะใช่ไหมฮะเรื่องแรกๆเลยของชีวิตค่ะเป็นนางเอกค่ะเป็นนางเอกเลยนะฮะตอนนั้นแต่นี่พอมาพูดถึงตรงนี้ว่าพัฒนาการในชีวิตของเราที่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มาพูดถึงละครเรื่องแรงปรารถนาก่อนผมถามจริงเมื่อกี้ผมเปิดรายการไปแล้วการเล่นที่ตอนแรกๆเนี่ยจะต้องเป็นคนน่ารักมากๆเลยเป็นคนดีใช่ไหมตอนแรกๆเป็นคนดีมากค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคือเราเป็นคนที่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็โดนสอนมาแบบลูกผู้ดีอะค่ะแต่ในเรื่องคุณแม่ดูไม่ค่อยพูดดีเท่าไหร่ คุณแม่คือคุณแม่คือพี่แดงค่ะอ๋อเหรอค่ะพี่แดงก็จะแบบเหมือนลูกไปซ้ายสิลูกไปขวาลูกข้ามไปอย่างนั้นห้ามไปอย่างนี้ห้ามทำอย่างนี้นะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ลูกแต่งงานกับแบบผู้ชายรวยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแรกๆคนดีมากถูกคิมเบอร์รี่รังแกด้วยใช่ไหมแรกๆใช่ก็คือในกระแสหรือว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่ดูอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบระวีพันธ์ทำไมโง่จังเลยทำไมปล่อยให้คนอื่นแย่งแฟน อะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบถ้าเป็นเรื่องจริงก็คงสู้กันหน่อยสู้กันหน่อยแต่ในละครนะเพราะเรารับบทตัวนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรกๆจะเป็นอย่างนั้นแต่หลังๆฮึดสู้ขึ้นมาใช่ค่ะพอสู้ขึ้นมาบทมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนค่ะก็คือในตัวระวีพันธ์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเป็นตัวละครที่กดดันและเก็บกดมากอ่ะโดนแย่งแฟนก็โดนแล้วโดนข่มขืนก็โดนแล้วโดนแย่งทุกอย่างไปโอเคฉันต้องเอาคืนบ้างคราวนี้ก็ลุกขึ้นมาไลฟ์ค่ะพอไลฟ์ปุ๊บแฟนคลับหรือว่าคนที่ตามละครก็จะแบบทำไมเธอถึงได้เลวขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกบอกโง่ขนาดนี้ตอนหลังมาทำไมเลวขนาดนี้นะแต่นี่แหละคือละครและนี่คือเวลาที่คนดูก็จะเห็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันตัวคุณก็มีพัฒนาการที่น่าตื่นเต้นอย่างที่ได้พูดไปแล้วมันค่อยๆสร้างคุณขึ้นมาสร้างคุณขึ้นมานี่คือเรื่องนี้แรงปรารถนาเรื่องต่อไปเรื่องอะไรครับเรื่องต่อไปเป็นสุภาพบุรุษจุฑาเทพค่ะก็เป็นเรื่อง5คุณชายเป็นซีรีส์ค่ะเรื่องต่อกัน5เรื่องของมิ้นเล่นเป็นเรื่องแรกคราวนี้เล่นกับใครอ่ะมีพี่เกรซมีน้องพิมพ์แล้วก็มีมิ้นแล้วก็พี่เดียวค่ะเอ๊ะน้องพิมพ์ถ้าจะมาแย่งคุณอีกแล้วนะครับไม่ค่ะอ๋อเหรอไม่แย่งเรื่องนี้เปลี่ยนไปจากทุกเรื่องที่เคยเล่นทุกเรื่องที่มิ้นเล่นจะมีตัวร้ายเรื่องนี้กล้าพูดได้เลยค่ะตัวร้ายไม่มีอ๋อเหรอใช่คือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยความรักการเสียสละ
มากกว่าในเรื่องเราเป็นคนดีโอ้โหคุณก็เปลี่ยนอีกครั้งนึงแล้วเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามตัวคุณจริงๆเลยคุณชอบบทแบบไหนมากกว่ากันมินคือทุกครั้งที่มินได้รับบทเนี่ยมินอ่านบทแล้วมินชอบทุกเรื่องอันนี้พูดจริงๆนะคะเพราะว่าบททุกบทที่ได้รับเนี่ยมินว่ามันเป็นบทที่ดีแล้วก็มันแตกต่างกันมันเลยเทียบกันเราเลยมันเลยเทียบกันไม่ค่อยได้คุณพูดถูกบทมันดีทุกบทอ่ะมันอยู่ที่เราดีพอกับบทหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเราจะไล่อดีตกลับไปนิดนึงว่าเราดีพอกับบทจริงหรือเปล่าเรื่องแรกเลยที่เล่นเลยคือเงารักลวงใจเล่นกับหมากตอนนั้นเราคิดว่าตัวเราเป็นยังไงตอนนั้นเล่นเป็นแท่งศิลาหรือเปล่าไม่ทราบแท่งศิลาเรื่องแรกเลยใช่ไหมฮะเล่นกับหมากผมก็แท่งศิลาด้วยกันนะฮะแต่พวกแท่งศิลาทั้งหลายในที่สุดตอนนี้พัฒนามากลายเป็นโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นหมากก็เล่นละครน่ารักมากนะฮะคุณเองตอนนี้ก็สุดยอดเหมือนกันตอนนั้นเล่นเป็นนางเอกเลยใช่ไหมครับเสร็จแล้วมาเรื่องต่อมาเรื่องที่สองเคหะสีแดงค่ะเล่นกับพี่แอนดิวค่ะพี่แอนดิวเรื่องนั้นเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นพีเรียดค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่สองของเราซึ่งพอเล่นพีเรียดเราก็แบบอุ้ยเราจะพีเรียดไหวเหรอแล้วนางเอกในเรื่องคือเรียบร้อยแล้วก็ต้องอ่อนหวานน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนร้องไห้อย่างเดียวใช่ค่ะคือเพื่อนร่วมงานเนี่ยหันไปไม่เจอณเดชน์ละหันไปไม่เจอหมากละหันไปไม่เจอกุ๊กกิ๊บเจอแต่รุ่นใหญ่ๆพี่แอนดิวแล้วก็พวกแบบแม่ที่เป็นนางเอกเก่าๆแบบ 4-5 คนซึ่งเราก็ต้องแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือเราได้รับประสบการณ์เยอะค่ะเพราะว่าดารารุ่นใหญ่ๆเนี่ยเขาบอกเคล็ดลับแล้วก็ใช่ค่ะเรารู้สึกแบบโอ้ยดีใจจริงๆอะไรเงี้ยนั่นคือเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สามเกมร้ายเกมรักค่ะนั่นเป็นละครที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้คุณเลยจำได้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้คุณเล่นได้เลวสมใจเลวมากเลวสมใจ คุณเป็นพี่อยู่ดีๆอยู่แท้ๆนะครับแฟนก็มีแล้วนะครับแฟนก็ดีๆนะฮะหมอนะฮะแฟนเป็นหมอนะฮะพี่โป๊ปค่ะพี่โป๊ปก็น่ารักมากๆนะฮะไม่เอานะฮะไม่เอาจะเอาแต่หน้าเดชนะฮะจะเอาหน้าเดชฮะจะเอาหน้าเดชท่าเดียวนะฮะเรื่องนั้นเป็นไงบ้างเรื่องนี้ต้องพูดเท้าความก่อนค่ะว่าเรื่องแรกอะละครดีพี่จ๋าทำแบบทุกอย่างทุ่มทุนสร้างแต่เราออกมาปุ๊บเราเหมือนโดนติเยอะแล้วก็เรารู้สึกว่าตัวเราแป๊กเราดีไหมเราเล่นไม่ดีเท่ากับตัวบทแล้วก็ okay. เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นจุดอ่อนนั่น yeah. คือแบบเรื่องแรก เรื่องที่สองอ่ะเป็นพีเรียดยากขึ้นมาอีกก็เราก็ยังรู้สึกว่าเราเล่นออกมายิ่งหนักนะฮะยิ่งหนักเรื่องสองยิ่งโดนตีหนักเลยนะพูดจริงๆนะเพราะว่าเขาถามกันว่านวารันนางเอกนอกจากร้องไห้ทำอะไรเป็นหรือเปล่า ใช่แล้วก็เราเล่นเราก็รู้สึกว่าเราเล่นแป๊กเราคือจุดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกดดันแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีถ้าเรื่องต่อไปทำยังไงอ่ะจะมีคนจ้างหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรื่องที่3เรื่องเกมร้ายเกมรักบทมาส่งมาปุ๊บตัวเนี้ยเล่นเป็นนางเอกแต่เป็นนางเอกร้ายก็คือเป็นคู่2ใช่ใช่ค่ะก็อ่านบทแล้วชอบแต่ว่าบทมันจะยากมากเราจะเล่นได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็โอเครับไปแล้วก็ฮึดสู้อีกทีนึงว่าอันนี้แหละเราต้องเปลี่ยนต้องทำให้ได้ต้องทำให้ดีถ้าเกิดว่าเรื่องนี้คนไม่พูดถึงกระแสไม่มีโอเคเรื่องหน้ากลับบ้านดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายทำทุกฉากก็ตั้งใจเพราะว่าทั้งพี่แอลผู้กำกับพี่ดาอะไรเงี้ยก็ช่วยกันหมดเลยก็พอถ่ายจบก็รู้สึกโอเคถ่ายจบกันนะก็โล่งอกไปพอละครจะออนพรุ่งนี้เราก็แบบออนพรุ่งนี้แล้วเหรอไม่อยากให้ออนแล้วว่าถ้าออกมาไม่ดีอ่ะไปแน่หรือดีมันจะดีไม่ดีต่อสู้กับตัวเองแบบทั้งวันเลยคิดว่าถ้าเกิดพลาดนิดเดียวต้องไปขายขนมครกแรงแน่นอนกลับไปขายขนมครกดีกว่าตอนนี้ไม่เคยขายแต่ว่าต้องไปขายแล้วล่ะนะครับแต่ผลปรากฏออกมามันดีมากมันเป็นกำลังใจไหมครับเวลามันออกมาดีแล้วมันใช่มากค่ะคือออนไปสักพักกระแสตอบกลับดีมากแล้วเรายังคิดเลยว่าเราเล่นร้ายถ้าคนด่าเราจะรับไหวไหมแต่พอเข้าจริงคนยิ่งด่ายิ่งดีใจนะคะจริงๆเรารู้สึกว่าคนอินแล้วก็มาถึงจุดที่คนพูดถึงเราเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีมากแต่คือมันก็ดีกว่าเดิมแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอมาเรื่องนี้แรงปรารถนาเรื่องนี้ได้ใจไหมครับเวลาเล่นเรื่องนี้เป็นบทที่หินเหมือนกันนะคะเพราะว่าพื้นฐานตัวระวีพันธ์คือคนที่เรียบร้อยและเป็นคนดีไม่สู้คนแ
อยู่ดีๆจะมาพลิกแล้วสู้คนมันก็ต้องอยู่ในพื้นฐานว่านิสัยใจคอเราจริงๆแล้วคือเป็นคนยังไงจะกรีดการ์ดเป็นอีกคนไปเลยมันก็ดูน่าตกใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครแรงปรารถนาแต่เมื่อกี้ที่คุณพูดบอกว่าเอ้ยกว่าที่ตัวเราจะมาเป็นอย่างนี้ได้ในละครเราก็ต้องศึกษาเราจะมาศึกษาความเป็นคุณกันบ้างเมื่อก่อนคุณเป็นคนเรื่อยๆเฉยเอื่อยตื่นก็ไม่ตื่นไม่ขวนขวายไม่ทำอะไรไม่มีความใส่ใจในอะไรทั้งสิ้นเหมือนไม่มีดีเลยนะถูกต้องอันนั้นถูกต้องเป็นตระกูลในครอบครัว2พี่น้องน้องสาวน้องสาวแทบจะทำทั้งหมดอีตัวพี่ไม่ทำอะไรเลยไม่ค่ะคือเป็นคนที่รักน้องมากค่ะก็เลยให้น้องทำทุกอย่างโอ้โหน้องบอกว่าวันหลังไม่ต้องรักก็ได้นะครับเป็นคนอยู่ที่ไหนครับค่ะเป็นคนจังหวัดลำปางอยู่ลำปางนะครับอยู่ลำปางตอนเด็กๆเลยเคยมองไหมตัวเองจะมานั่งอยู่อย่างนี้ไม่เลยค่ะไม่มีในสมองไม่เลยค่ะเคยคิดว่าตัวเองสวยไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคิดเพราะว่าตอนเด็กขี้เหร่แล้วก็ยังเรียนอยู่ในห้องมี2มิ้นอะแต่มิ้นเป็นมิ้นดำอะไรอย่างเงี้ยมิ้นดำอ๋อจะมีมิ้นดำมิ้นขาวเวลาพอเห็นมิ้นขาวทีไรขาวกว่าฉันเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มองตัวเองสวยค่ะไม่เคยอยากจะเข้าวงการหนูขี้เหร่มากเป็นคนหน้าผากเถิกแล้วคุณแม่ก็เกลียดที่สุดอายที่สุดคือหน้าผากค่ะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเกลียดและอายหน้าผากขนาดไหนถ้ามีลมพัดมาแรงๆเธอจะปิดอะไรกระผ่าค่ะกระโปรงเปิดกระโปรงเปิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระโปรงเปิดช่างมันแต่เอามือปิดหน้าผากทำไมหน้าผากสวยออกก็มันเป็นเหมือนเป็นปมด้อยมั้งคะที่เมื่อก่อนแบบนี่ครับปมด้อยจริงๆเป็นปมด้อยจริงๆค่ะเมื่อก่อนเพื่อนก็จะเรียกแบบว่าเหม่งล้านอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ชอบคำว่าล้านอ๋อไม่เข้าใจสมัยนี้ถ้าเกิดเขาให้เอาเป็นหน้าผากแคบๆเอาไหมก็เอาแบบนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเด็กๆจะขี้อายแล้วไม่ได้ใส่ใจในวงการนี้เลยนะครับอยู่มาจนชั้นไหนมันถึงได้มาเข้าวงการเนี่ยก็ตอนนั้นมันมาได้ยังไงปวช.ค่ะก็คือถ้าเทียบเท่ากับม.4 ม.5ตอนนั้นอยู่ม.6ก็คือปวช.ปี3ก็ย้ายโรงเรียนพอย้ายมาย้ายจากลำปางใช่ค่ะมาอยู่เชียงใหม่มาอยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะพอย้ายมาแล้วก็ไม่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเริ่มสวยอุ้ยไม่ค่ะมันเกิดเหตุมันต้องเกิดเหตุมันมีเหตุค่ะเพราะว่าโรงเรียนเก่าท่านผู้ชมพูดกันตรงๆเลยตั้งแต่อยู่มันตั้งแต่ป.1จนถึงนั้นไม่มีใครมองเลยอย่างนี้แล้วกันไม่เคยมีใครมาทักไม่เคยมีใครมาไอ้จิ๊กพอมาโรงเรียนใหม่ค่ะก็เดินผ่านแล้วแบบมีรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องหรือใครก็ตามที่เขายืนกันเป็นกลุ่มเขาก็จะสะกิดน่ารักเราก็แบบไม่ค่ะเราก็แบบหันไปใครอะฉันเหรอนี่นี่ธาตุนักแสดงเกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะเพราะไอ้ท่าฉันเลยที่คงเป็นตั้งแต่สมัยนะฉันเลยคงเป็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะมันเกิดรู้สึกเลยเหรอก็รู้สึกนิดนึงค่ะจนมาวันวาเลนไทน์โรงเรียนแบบนั้นก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องใช่ไหมเวลาวาเลนไทน์แล้วก็ชอบเอาดอกไม้หรือว่าช็อกโกแลตหรือว่ามาให้กันใช่มาให้กันหนูได้เยอะโอ้แล้วคุณแม่ดีใจมากเหรอค่ะอ๋อนี่คุณแม่ดีใจกว่าลูกโรงเรียนเดิมไม่มีก็เลยเริ่มรู้สึกว่ารู้สึกว่าลูกโอเคเหรอแล้วเธอรู้สึกตามไปด้วยไหมก็เอาความจริงนะตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าเออพอมีคนมาจีบนิดนึงก็อยากสวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปมองกระจกบ้างเปล่ากระจกแตกมองใหญ่เลยดิก็มองติดกระจกค่ะติดกระจกเลยเริ่มติดกระจกแล้วเข้าวงการได้ยังไงครับช่วงนั้นแหละค่ะช่วงที่เริ่มรู้สึกเนี่ยนะคะร้องไห้แบบน้ำตาไม่ต้องดูจากตรงนี้ดูจากคางค่ะแบบหยดแบบติ๊งติ๊งอย่างนี้เลยแล้วเราก็แบบพอเห็นแค่นั้นแหละเราก็ไม่แพ้กันค่ะสะอึกปุ๊บแล้วก็แบบร้องไห้ที่งานแสนสิริไลฟ์คัมส์โฮม 15-17 กุมภาพันธ์นี้ที่ Royal Paragon Hall ชั้น5สยามพารากอนพอจะที่เหลือคุณแม่ต่อไปนี้เราต่างคนต่างอยู่ได้ไหมเพราะฉันก็ไม่อยากติดยุ่งกับคุณเหมือนกันแต่งงานกับพี่นะตะวันฉายในม่านเมฆพุธนี้ 20:30 น.เสนอเป็นตอนจบ